สวัสดีครับผมกำลังเดินทางไปตามถนนแจ้งสนิทในวันที่6ตุลาคม2565ถนนเส้นนี้ก็ประกาศปิดเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมถนนในวันที่8ตุลาคม2565ปิดเส้นทางนี้หลังจากที่ผมเดินทางผ่านไป2วันเนื่องจากระดับน้ำในห้วยจระแมสูงขึ้นผู้ที่ต้องการเดินทางไปจังหวัดยโสธรก็ให้ไปใช้เส้นทางทางด้านขวามือซึ่งเปิดให้รถเดินทางสวนกันได้ถ้าระดับน้ำสูงขึ้นกว่านี้ก็คงไปไม่ได้แล้วครับผ่านแยกที่ตรงนี้สมัยก่อนก็เรียกว่าแยกขวัญนาทองตามชื่อร้านอาหารปัจจุบันก็ไม่มีร้านอาหารตรงนี้แล้วผมผ่านแยกขวัญนาทองขวามือก็คือศูนย์ราชการเมื่อก่อนก็เป็นที่ตั้งศูนย์ลาวอพยพสมัยก่อนก็คิดว่าจะตั้งเมืองอุบลที่ตรงนี้ต่อมาก็เปลี่ยนไปตั้งเมืองที่ริมแม่น้ำมูลตรงวัดหลวงในปัจจุบันตรงไปก็จะเป็นสะพานข้ามห้วยจระแมบริเวณนี้แต่เดิมก็เป็นที่น้ำท่วมต่อมาก็มีการถมที่ข้างทางให้สูงขึ้นระดับน้ำทางด้านซ้ายมือกำลังสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปั๊มน้ำมันเชลที่เพิ่งสร้างใหม่ซ้ายมือที่เห็นรั้วสีขาวนี่ก็เป็นที่ของโตโยต้าดีเยี่ยมผ่านปั๊มปตท.จระแมที่ปั๊มนี้ก็เปิดบริการ24ชั่วโมงครับขวามือคือสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่หลังเดิมก็อยู่ที่ทางทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมืองอาคารเดิมก็รื้อออกหมดแล้วตรงนี้จะเป็นประตูเมืองก็มีรูปเกจิอาจารย์ชาวอุบลเช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาซ้ายมือเป็นปั๊มน้ำมันบางจากที่มีปั๊มน้ำมันเยอะก็เพราะว่าอยู่ใกล้สารกลางจังหวัดครับก็จะต้องยูเทิร์นทางขวามือกลับเข้าตัวเมืองหน้าห้างสหสินปอแซการยูเทิร์นนี้ต้องชิดขวาเสมอตามกฎจราจรผ่านซุ้มประตูเพื่อรูปหล่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์
และพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์สิริจันโทจันองค์ตรงกลางนะครับผู้ที่นำหนังสือไทยมาให้ชาวอุบลได้เรียนเป็นแห่งแรกในภาคอีสานซ้ายมือคือศาลากลางจังหวัดปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่าศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีซ้ายมือเป็นสำนักงานโครงการชลประทานตอนนี้กำลังเดินทางลงไปทางใต้สะพานข้ามห้วยชะโรแมอีกไม่กี่วันน้ำก็คงขึ้นมาถึงระดับพื้นสะพานแล้วครับถึงสามแยกขวัญนาทองถ้าเดินทางเข้าไปทางซ้ายมือก็จะไปสู่ถนนคลังอาวุธไปยังถนนชยังกูลต่อไปจังหวัดมุกดาหารได้เส้นนี้สามารถเดินทางไปสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ครับผมตรงไปตามถนนแจ้งสนิทผ่านสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4ซ้ายมือเป็นค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นค่ายตชด.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีด้านหน้าที่มองเห็นก็คือทางแยกต่างระดับดงโอพึ่งที่กำลังก่อสร้างก็จะเปิดให้ใช้ได้ในต้นปี2566เลี้ยวซ้ายมือไปตามถนนเลี่ยงเมืองท
าตรงไปก็จะเป็นแยกวรรณารมณ์ครับซ้ายมือก็เป็นห้างไมโครขวามือก็เป็นบิ๊กซีอยู่เทินทางขวามือตะวันแดงมหาสนก็อยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไปทางถนนแจ้งสนิทตรงไปที่หอนาฬิกาก็จะเข้าสู่ตัวเมืองวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอดูคลิปต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ